สอนวาดร็อกสตาร์จากเรื่องวันพีช by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดหน้าก่อนค่ะขีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขีดเส้นตรงลงมาขีดเส้นแนวคิ้วตาจมูกปากจะวาดเป็นลักษณะนี้นะคะขีดเส้นตรงและเส้นโค้ง2อันจากนั้นวาดส่วนคิ้วที่ชี้ขึ้นนะคะแบบนี้อีกข้างก็เหมือนกันค่ะโอเคทีนี้ดวงตาจากตาเล็กๆนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นวาดจมูกลงมาค่ะวาดริมฝีปากบนโดยการตัดขอบตามรูปใส่ฟันข้างในนะคะแล้วก็ริมฝีปากล่างจากนั้นนะคะก็มาวาดแนวผมค่ะกรอบหน้าจะเป็นลักษณะนี้ค่ะน่าจะเหลี่ยมๆหน่อยนะคะแนวผมก็จะแหวกกลางไว้แบบนี้นะคะเป็นจรจากนั้นก็กรอบหน้าเช่นเคยค่ะเติมใบหูตรงนี้นะคะจะเห็นโหนกแก้มชัดๆค่ะแล้วก็น่าจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงผมจะเป็นผมชี้ๆแหลมๆขึ้นไปเลยนะคะจากนั้นขีดวาดลำคอลงมาค่ะใหญ่ๆประมาณนี้นะคะแล้วก็แนวของเสื้อเชิ้ตนะคะที่อยู่ด้านในปกคอเสื้อค่ะแล้วก็วาดผ้าพันคอที่ผูกไว้ตรงนี้นะคะต่อด้วยเสื้อโค้ทตัวใหญ่นะคะเติมกระดุมตรงขอบเสื้อโค้ทค่ะตรงนี้จะเป็นสายคาดลงมานะคะลักษณะเหมือนเข็มขัดค่ะมีหัวเข็มขัดอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นขีดลวดลายนิดหน่อยค่ะตรงส่วนนี้เขาจะพกดาบนะคะเป็นดาบยาวค่ะอาวุธส่วนตัวเรามาตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำกันค่ะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือดินสอไม้สีดำหรือจะเป็นปากกาลูกเลื่อนสีดำก็ได้ค่ะตัดตามเส้นที่เราร่างไว้ได้เลยนะคะมารู้จักกับร็อกสตาร์คร่าวๆกันนะคะ
ร็อกสตาร์เนี่ยเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีลักษณะโดยทั่วไปไม่โดดเด่นมากมีเพียงทรงผมที่ชี้ฟูสีแดงสดเท่านั้นที่ทำให้ดูแปลกประหลาดกว่าคนอื่นแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าด้วยเสื้อโค้ทหนาวตัวใหญ่สีน้ำตาลนะคะแล้วก็พกดาบยาวเป็นอาวุธนิสัยส่วนตัวเนี่ยจะชอบให้คนมาชมค่ะชอบแบบในลาภยศชื่อเสียงแล้วก็หากว่าใครชมว่าเขาเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มจักรพรรดิผมแดงนะคะจะยิ่งดีใจมากเป็นพิเศษค่ะโดยตัวเขาเองนะคะจะมีฉายาว่ารุกกี้ค่ะมีหน้าที่เป็นคนเดินสารให้กลุ่มโจรสลัดผมแดงนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมมากกว่านี้ให้ไปดูอนิเมะและอ่านมังงะเพิ่มเติมได้เลยค่ะลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะถมดำเพื่อเก็บรายละเอียดค่ะแนะนำว่าใครจะเว้นไประบายสีให้แยกไปได้เลยไม่ต้องถมดำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร็อกสตาร์ของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะ